เฮ้ยพวกมึงอ่ะใครเจ๋งวะมีปัญหาอะไรวะเจอกันหงิดง่ายซิตี้เหมือนหลอครับโคตรจะแอคเลยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เพื่อนก็อยู่กับนายกแห่งเมืองหงิดง่ายนะครับตอนนี้ผมกับกิจก็เปิดเซิร์ฟ GTA กันหงิดง่ายซิตี้ถ้าเพื่อนๆสนใจมาเล่นด้วยกันสามารถมาสอบไวลิสได้ใน Discord เมืองหงิดง่ายเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโดยจะเริ่มสอบตั้งแต่ครั้งแรกวันพรุ่งนี้11เมษายนด้วยกรรมการคุมสอบทั้ง10คนของเราครับนายคนนั้นน่ะที่ไว้ทรงผมพี่ไซอ่ะสอบไวลิสนี่ยากมั้ยครับผมขอถามหน่อยสอบไวลิสนี่ไม่ยากเลยนะครับสอบไวลิสเนี่ยจะเป็นการคัดคนเข้าเมืองนะครับคนที่มาสอบเนี่ยจะต้องรู้จักกดโลเพและวิธีการเล่น GTA เบื้องต้นนะจ๊ะสำหรับผู้ที่ไม่เคยเล่นและไม่รู้จักกดต่างๆเนี่ยไม่ต้องกลัวนะจ๊ะสอบไม่ยากขอแค่มีความเข้าใจในการเล่น GTA อ่านและทำความเข้าใจกับกฎเมืองหงิดง่ายซิตี้ก็พอแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับทุกคนปั๊กแบบนี้คือผิดนะครับเราจะไม่สามารถทำได้ใน GTA 5M ที่เป็นโรลเพย์ครับผมที่แบบเราเดินไปเจอใครแล้วก็ซัดหน้าปั๊กแบบนี้คือเราจะผิดกฎเลยอนุมอนุมว่าไงครับลุงขอตั้งหน่อยเจ็ดตังค์ได้ไหมคุณลุงก็ดูแข็งแรงดีนะครับทำไมไม่ไปทำงานหาเงินครับมาขอเงินทำไมเอ่ยมันได้ยากอะทำงานอะขอเงินไม่ยากเมืองของเราฟาร์มไม่ยากเลยทุกคนเริ่มจากศูนย์หมดปะปะเดินออกทางนั้นไปปลูกข้าวไปรีดนมวัวทำงานสุจริตหาเงินได้เลยครับดีกว่ามาขอเงินคนอื่นไปแล้วครับลุงโอเคโอเคโอ้ยโอ้โหยังไม่ทันเปิดก็มีขอทานซะแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนทุกคนไปชมเมืองหงิดง่ายกันนะครับก่อนอื่นผมขอโทรหาคนขับรถของผมก่อนมารับเลยครับผมรออยู่ตรงแลนด์มาร์คเมืองหงิดง่ายที่เดิมโอเคมาแล้วจ้าระดับนายกอะครับลิมูซีนมารับนั่งตุ้ยอยู่ข้างหลังเลยครับผมโคตรหล่อวันนี้เราจะไปไหนกันดีจ๊ะนายจ๋าเราจะพาคุณผู้ชมไปชมเมืองหงิดง่ายของเรากันว่ามันหล่อเท่ขนาดไหนได้เลยจ๊ะนายจ๋าขับดีๆล่ะโอ้ยขอทานขอทานเยอะไปหาเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะเฮ้ยเขาเป็นไรมาวะลงไปดูดิเอ็งขับอะไรของเอ็งวะเนี่ยคุณขอทานเป็นไรเปล่าครับคนชาวบ้านหากินอยู่เฮ้ย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 นายจ๋าว่าไงทีนี้ขอคุยด้วยหน่อยเฮ้ยแล้วขอทานอ่ะแป๊บนึงนะกั้นใจไปก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาโอเคโอเคโอเคเรารีบไปดีกว่านายจ๋าเอ้าทำไมอ่ะมันก็เป็นแค่คนนึงเองนายจ๋าเอ้ยทำไมคุณพูดงี้อ่ะฮะเสียงหัวมันเป้านั่นอ่ะฉันไม่อยากติดคุกอ่ะนายจ๋าคุณเป็นถึงคนขับรถของผมทำไมจิตใจคุณสกปรกเยี่ยงงี้ผมไม่เอาคุณไว้แล้วนายจ๋าอย่าอย่าอยู่เลยเป็นไรไหมครับคุณขอทานไม่เป็นไรแล้วพอดูไปแล้วกันพอดีว่ามึงไม่ต้องโกรธครับพอดีว่าคนขับรถของผมเป็นคนที่แบบจิตใจสกปรกมากอ่ะคุณกำลังหางานอยู่พอดีใช่ป่ะใช่แล้วพ่อหนุ่ม
โอเคงั้นคุณสนใจเป็นคนขับรถให้ผมไหมเอาสิเอาสิขับรถเป็นไหมมีแบบขี่ไหมโอ้มีดิโอ้ยเข้ามาขึ้นเลยเปิดประตูให้ผมด้วยดิครับโอเคเอ้ยใช้ได้อยู่นะเนี่ยเป็นงานอยู่เป็นงานอยู่คุณน่าจะยังรู้อะไรไม่เยอะเดี๋ยวผมโทรหาเลขาของผมมาสอนงานแล้วก็นำทางพารีวิวเมืองโอเคนะโอเคพนมโอเคโอเคไปที่ร้านสะดวกซื้อผมนัดเลขาของผมไว้คุณเห็นไหมครับคนขับคนเก่าของผมคุณซ้ำศพเลยเหรออ๋อโทษทีมองไม่เห็นน่ะนั่นไงเลขาของผมไปรับเขาเลยครับเขาจะพาเราไปชมเมืองเลขาครับขึ้นมาเลยครับที่แรกที่เราจะพาไปเนี่ยคือโรงพยาบาลครับผมพอดีว่าคนขับรถใหม่ของผมเนี่ยเพิ่งโดนชนมาสดร้อนๆไปรักษาเขากันก่อนเลยครับเลขาเดินทางไปโรงพยาบาลของเมืองหงิดงายซิตี้เลยครับผมได้เลยครับได้เลยอันนี้ต้องขอแจ้งคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าตอนนี้เป็นเซิร์ฟเทสถ้าเกิดเมืองเปิดขึ้นมาจริงๆเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไม่สามารถเสกและถังหรือว่าเสกของเสกอะไรมายิงกันแบบนี้ได้นะครับเฮ้อถึงแล้วโรงพยาบาลของเราเดี๋ยวผมจะพาในท่านไปดูที่ใช้สำหรับการรักษาตัวนะฮะอันนี้คือเตียงของโรงพยาบาลเรานะครับเตียงโรงพยาบาลเมืองเราคือจะให้นายกรักษาเองเหรอมึงนอนทั้งคู่เลยจุดต่อไปไปไหนกันดีครับเลขาจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปโซนกิจกรรมนะครับของเมืองหงิดงายซิตี้โอเคขับเลยครับผมและนี่ก็คือโซนอีสปอร์ตครับผมเราสามารถมาซ้อมสู้กันได้ครับเพราะว่าเมืองของเราจะมีจัดแข่งกิจกรรมตีกันทุกเดือนครับผมชิงเงินรางวัลไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อเดือนครับผมเป็นเงิน OC นะครับหรือว่าเงินในชีวิตจริงนั่นเองเงินรางวัลของเราเฮ้ยๆๆตลกเหรอครับหึพานุใส่ผมเหรอไม่ไม่ซ้อมเมื่อกี้เห็นรางวัลน่ะอ๋อเกาะหัวผมอ่ะช่วยหน่อยดิทีนึงโอเคกูบอกแมงวันเกาะหัวตีแขนกูขอบคุณแล้วแมงวันตายสวยน้องไปต่ออุ้ยเชื่อเลขากูต่อไปสถานีตำรวจถึงแล้วแล้วนายหัวขาวก็คือลุงรามเป็นผบ.สูงสุดของสถานีตำรวจแห่งนี้อยู่นี่ไอ้สัตว์ไทยไทยคนนี้นะครับถ้าใครจะทำธุรกิจที่เทาๆเห็นหน้าเขาให้วิ่งหนีเลยนะครับคนนี้ผมผบ.ตร.ลามครับวันที่13เมืองของเราจะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วฝากดูแลความสงบเรียบร้อยของเมืองด้วยนะครับคุณผบ.เมืองเรานี่ต้องเรียบร้อยอย่างแน่นอนโอเคแล้วคุณก็ห้ามใช้อำนาจสูงสุดของคุณในทางที่ผิดไม่อย่างนั้นคุณอาจจะมีชะตากรรมเดียวกับคนขับรถเก่าของผมได้ครับและในชีวิตจริงหรือ OC เนี่ยผบ.คนนี้ก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของผมนะครับที่ปั๊มจะคอยดูแลทีมงานหลังบ้านทั้งหมดนะครับในเกมก็เป็นผบ.ตำรวจคอยจับคนร้ายป่วนเมืองครับผมตั้งใจทำงานอะเฮ้ยคุณนี่คุณเป็นใครเนี่ยคนขับรถคนขับรถใหม่ของไปครับผมอ๋อโอเคครับทำไมมีปัญหาไม่มีครับเจอครับไม่ค่อยชอบซะด้วยอยู่คนมีอำนาจแล้วกลางเหรอไม่ใช่ครับใครทักทายเฉยๆเพื่อนเก่าผมเนี่ยรู้จักกันหรอครับโอ้ไม่ครับเพื่อนเรียนผมได้ยินนะโอ้โทษทีครับโอเคครับเจอครับคุณนายกเจอครับผมต่อไปเราไปกันที่สภาเลยเลี้ยวซ้ายข้างหน้าก็ถึงสภาของเราแล้วเดี๋ยวคุณเลขาฝากอธิบายเกี่ยวกับสภาให้พวกเราฟังหน่อยนะครับผมได้เลยครับสภาก็มีหน้าที่นะครับคอยดูแลควบคุมแก๊งภายในเมืองนั่นเองสำหรับแก๊งที่มาตีกันปุ้งป้างปุ้งป้างใช่ไหมครับใช่ครับคือเป็นตัวกลางครับเผื่อแก๊งสองแก๊งเคลียร์กันไม่ลงก็จะมีสภาเป็นตัวกลางในการตัดสินคุณจะหยุดไหมครับ แล้วมึงเอาลิมูซีนกูลงมาจากฟุตบาทด้วยต่อแล้วครับ จะกลับรถพ่อหนุ่มคุณว่ากูจ้างคนผิด แก๊งสองแก๊งนะครับตีกันเคลียร์กันไม่ลงตัวก็จะมีสภาเป็นตัวตัดสินครับคอยควบคุมแก๊งภายในเมืองทุกแก๊งโอ้ใช่จะได้ไม่เกิดปัญหาความยุ่งยากนั่นเองแล้วถ้าหากคุณเกิดไม่เป็นกลางขึ้นมาเราสามารถเรียกร้องได้ที่ไหนถ้าเกิดสภาไม่เป็นกลางนะครับสามารถแจ้ง Discord ได้เลยครับแอดมินเราดูแล24ชั่วโมงงั้นเราไปจุดต่อไปกันได้เฮ้ยคุณมีทักษะในการซ่อมรถด้วยเหรอแน่นอนผมว่าผมจ้างถูกคนอยู่คนขับรถต่อไปไปร้านอาหารเลยครับได้เลยเดี๋ยวซิ่งไปเลยเนี่ยไอ้ลุงอะไรอ่ะจะปล่อยแล้วหน้าลิมูซีนกูแล้วลุงเช็ดให้เช็ดหน้ามึงอ่ะพอดีรถมันยาวขับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ถือว่าเป็นครั้งแรกให้อภัยแล้วกันครับผมอ้าวเป็นคาเฟ่แมวหรอครับผมอุ้ยใครเนี่ยพี่ชอยพี่ชอยแมวขโมยอาหารฮะแมวขโมยอาหารอุ้ยมีแมวอยู่จริงๆด้วยให้สองตัวนี้เลยถ้าคุณหิวก็สามารถมาทานที่นี่ได้เลยนะโอ้คาเฟ่แมวครับผมแล้วก็มีแมวอยู่จริงๆด้วยดูดิกิจงานน่าถูกใจสิ่งนี้โหมีข้างในก็มีแมวอีกทุกคนโอ้นี่ห้องน้ำอาบน้ำได้คุณลุงเล่นกับแมวอยู่เหร
ได้แล้วพนมโอเคถ้าเสร็จแล้วตามมาที่รถนะครับได้เราจะไปจุดต่อไปกันต่อแมวเมียวแมวเมียวแมวเมียวคุณเสื้อเบอร์24กินข้าวอิ่มยังโอ้โหไปด้วยกันเปล่าครับอุ้ยพอดีรถพี่นั่งได้หลายที่อ่ะน้องขึ้นมาเลยหนุ่มโอ้โอเคขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยสำหรับรถต่อไปเราไปกันที่ดวงจันทร์ฮะดวงจันทร์เหรอไปได้ด้วยเหรอเมืองเราสามารถไปดวงจันทร์ได้นั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละคือยานที่จะพาเราไปดวงจันทร์ดวงจันทร์โหสุดยอดขึ้นไปได้เลยเหรอขึ้นมาเลยประชาชนทุกคนขึ้นมาได้หมดเรามาถึงดวงจันทร์กันแล้วทุกคนไปเหยียบดวงจันทร์กันโอ้สุดยอดภาพวิทยุวาร์ดที่สามทุกคนอจอฮกอจอฮกโอ้โหคนที่สองลุงคนที่สองของทุกอย่างที่เราจะคราฟจะต้องใช้คิตตันบนดวงจันทร์ครับผมคิตตันที่ลุงอดีตขอทานเรากำลังขุดอยู่นะครับถ้าอยากรู้ว่าคราฟอะไรได้บ้างก็สามารถไปดูได้ที่ห้องสมุดเมืองใน Discord เมืองหงิดงายครับผมผมอยากลองทำแบบพวกฟรีเซอร์ในดักกันบอลมานานแล้วยิงถึงด้วยเหรอเติมโอ้โหสุดยอดมากับโลกเดี๋ยวจะไม่มีที่อยู่ให้ประชาชนในหงิดงายซิตี้ต่อไปผมจะพาไปดูนะครับว่าเมืองของเรามีงานขาวหรือว่างานสุจริตอะไรบ้างที่แรกที่เราจะไปคือฟาร์มวัวครับผมไปรีดนมวัวซึ่งงานสุจริตเนี่ยมันมีทั่วแมปเลยครับกว่าคนขับของเราจะไปถึงน่าจะนานน่าดูจอดจอดจอดโอเคดิฟด้วยล่าสุดลงมาจะไล่ลุงออกเหรอไม่ไม่เดี๋ยวผมขับเองจะโชว์ทักษะการไดรฟ์ของนายกให้โลกได้ประจักษ์จับตาดูทักษะการไดรฟ์ของผมดีๆนะลุงแล้วก็เรียนรู้จำแล้วนำไปใช้แป๊บเดียวถึงโอ้ย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 ลอยด้วยจอดจอดนี่แหละความก๊อตของนายกนี่ฟาร์มวัวของเราเห็นไหมวัวตัวน้อยโอเครีดนมวัวไปขายจุดต่อไปจุดเก็บอุกกาบาตที่ตกมายังผิวโลกและนี่ก็คือที่ขุดอุกกาบาตของเรามาแล้วลูกจ๋าแตงโมที่หนูอยากได้และนี่ก็คือจุดเก็บแตงโมส่วนนี้จุดเกี่ยวข้าวฟักทองเก็บไข่มุกริมทะเลเก็บเห็ดอันนี้ถ้าไม่ใช่มาริโอแนะนำให้อยากกินนะครับดูจากลายเห็ดแล้วกินไปน่าจะตุยเย่นะครับผมส่วนเจ้านั่นก็คือสลามสามารถล่ามันไปขายได้งานขาวงานสุดท้ายก็คือตัดไม้ครับผมมีเท่านี้ครับงานสุจริตในเมืองหงิดงายซิตี้ของเราสถานที่นะแห่งนี้เรียกว่าเลเบลจะเป็นที่ที่ตำรวจไม่สามารถยุ่งเกี่ยวได้ครับผมถ้าทำงานผิดกฎหมายข้างนอกเข้ามาตำรวจจับเหมือนเดิมเนาะอ๋อเหรอเราเสียเหรอเคยเห็นเลยมันไปก่อนเลยหนึ่งหมัดตำรวจไม่จับนะตำรวจไม่จับนะตำรวจไม่จับครับผมในนี้ตำรวจไม่จับนะโอ้ยโอ้ยโอ้ต้องใช้คิดตันแล้วเนี่ยทักวอก็บอกไปแล้วว่าทุกอันต้องใช้คิดตันจากดวงจันทร์ตรงนี้เป็นที่คราฟอาวุธนะครับส่วนอาวุธบนมือผมไม่มีให้คราฟนะครับตรงนี้ตำรวจไม่จับจริงเปล่าเทสหน่อยขอได้ไหมมึงมาบังครับเหรอวันนี้ก็เท่านี้ครับกลับบ้านได้ครับลุงโอ้ยลุงเห็นพ่อหนุ่มขับแล้วลุงท้อเนี่ยโอ้โหขับได้ยังไงวะน่ะลอยได้อย่างนั้นอ่ะลุงขับไม่เป็นหรอกลุงอยากยกสกิลการขับของลุงเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งระดับป่ะไหนๆก่อนหน้านี้เราก็เพิ่งพูดถึงงานขาวแล้วต่อไปผมจะลองให้ลุงทำงานเทาเทาเลยเหรอลุงเห็นไหมตึกแดงๆตึกนั้นอ่ะอ๋อเห็นสิทำไมอ่ะที่นอนลุงนั่นแหละลุงอยากขับรถอะไรอยากขับรถพอร์ตเนี่ยอยู่นั่นลุงไปเลยโอ้ลุงไม่ยืนขึ้นเลยไปเลยลุงให้ลุงขับจริงๆเหรอเป็นไงลุงเปิดประทุนได้นะยอดยอดเท่ว่ะลุงโอ้โหไปตึกแดงเลยลุงตึกแดงแล้วไปได้เลยแล้วเดี๋ยวเมื่อเราเริ่มปฏิบัติงานเทาตำรวจจะมาไล่ล่าเราลุงก็หนีให้ได้นะครับวิ่งรถถังคันนี้คุ้นๆขับขึ้นไปชั้นบนสุดเลยลุงจะมีปูนให้เราจบอยู่จิ๊กเสร็จลุงเกียร์หมาเลยนะต้องเกียร์หมานะไม่งั้นไม่ทันนะเรียกว่าอย่าจิ๊กเรียกว่ายืมเออตำรวจรถมันแรงจกปูนจกปูนทำการหยิบยืมปูนได้เอาหยิบเลยเหรอโอ้ยมึงได้ยินเสียงอะไรเปล่าเฮ้ยได้ยินได้ยินโอ้นั่นแหละเร็วๆแน่อยู่ดิพอหยิบยืมปุ๊บจบปั๊บเอ้ยเสียงหัวมาปุ๊บโอ้โหอีกนานเดี๋ยวเราจบเสร็จเราขึ้นคอเลยนะมึงไม่ต้องเสียดายนะมึงเหินไปเลยเหินไปไกลมันมาแล้วโอ้ยไอ้คุณตำรวจสวัสดีครับคุณตำรวจครับผมแค่มาหลบแดดเฉยๆพอดีแดดมันร้อนมากคุณเห็นมั้ยครับผมตำรวจแล้วใจอาบอบตัวคืออะไรอ่ะไม่รู้จักอันนี้คุณกำลังทำการขโมยปูนอยู่นะใครหยิบยืมใครหยิบยืมวิ่งหนึ่งครับผมให้เวลาคุณ20วิถามสิบได้ไหมอ่ะ
ตาเข็มขัดอย่างพ่อหนุ่มรันแล้วถอยไม่ทันขอทางหน่อยคุณตำรวจขอทางหน่อยโอ้ยไอ้พวกคุณตำรวจตามผมไม่ทันหรอกคนขับผมเนี่ยตัวแรงกูบอกเลยไปไปแล้วลองสวยไหมโอ้โหไม่สวยมันมาแล้วมันมาแล้วลองไอ้เออสวยหนีหนีไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้ครับไปเดี๋ยวกูยิงสามสนุนให้ตอนเปิดไม่มีนะครับสวยสวยสวยอุ้ยมันมาอันนี้แล้วเนี่ยยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่มาเด้อุ้ยอุ้ยตำรวจมันก็ยิงเราเหมือนกันยักษ์แตกวะหนุ่มยักษ์แตกใช่หรอยักษ์แตกแรงกว่านี้วิดิบหลบเพราะเท่โอ้โหมาเด้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 การในตำรวจในเกมเนี่ยคือการฝึกการขับรถที่ดีฝึกสกิลการได้นะก็มาดิคุณตำรวจตอนนี้ยางแตกแล้วยางล้อหลังแตกแล้ววิดิบหลบยังไงกูไม่ได้มาตัวนี้ช่วยยิงยางต่อแล้วหนุ่มแตกมาช่วยยิงยางแล้วช่วยยิงยางเรียบร้อยยางแตก2ชนเสาอีก1มายกแตกมายกสลบจัดโดนจับแกมือครับคุณลุงไม่ไหวเลยโดนจับเลยมาเนี่ยนายกเกมเลยลุงด้วยลุงด้วยลุงไม่ได้ทำอะไรผิดตำรวจครับเปิดกุญแจมือหน่อยครับมีสิ่งผิดกฎหมายในครอบครองนะครับอะไรอะอะไรผิดกฎหมายปูนปูนโทษคือจำคุกเป็นเวลา15วันว้าวนานไปเปล่าลุงปวดหัวลุงปวดหัวคุณตำรวจครับผมมีอะไรให้ดูด้วยมาดูกันตรงนี้มาดูกันตรงนี้เห็นบนมือผมไหมครับของกลางนี่เห็นไหมฮะบนมือผมน้ำมันน้อยหนาเนี่ยขนาดแกะสลักระเบิดคามือยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับหน้ายังใสไร้สิวอยู่สิ่งที่ผมทำเมื่อกี้แล้วก็พวกเราถังก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ตอนเมืองเปิดนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเทสนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะลุงผมมีใบชุบอ้าวสวัสดีลุงดูไอ้พวกตำรวจที่มันมาไล่จับเราสิเห็นรถตำรวจไหมคือตัวแรงเลยนะตัวแรงนะแรงกว่าพอร์ชอีกผมยกให้ลุงลุงขับไปเลยกลับแล้วครับลุงโชคดีครับทำงานวะลุงโอ้ยไอ้คนขับตัวนี้แม่งเล่นลิ้นว่ะตอมฝากยิงง่ายซิตี้กันด้วยนะครับทุกคนมาร่วมสนุกกับการหยิดกิจง่ายและสตรีมเมอร์คนอื่นๆแต่วันนี้นายกหงิดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบ๊ายบายครับลิงก์ Discord เมืองอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเจอกันครับ